6นาฬิกา5นาทีนะคะอยู่กับรายการทันข่าวเช้าค่ะช่วงนี้พาคุณผู้ชมมาติดตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นกันต่อนะคะหลังจากที่สหรัฐได้ออกมาแสดงความกังวลหลังจากมาเลเซียได้อนุมัติร่างกฎหมายฉบับหนึ่งเป็นการกำหนดโทษของผู้ที่แพร่กระจายข่าวเท็จโดยให้เหตุผลว่าอาจจะไปกระทบต่อเสรีภาพของการแสดงความคิดเห็นนั่นเองค่ะค่ะกระทรวงต่างประเทศสหรัฐได้ออกมาแสดงความกังวลนะคะหลังจากที่รัฐสภาของมาเลเซียได้อนุมัติร่างกฎหมายฉบับหนึ่งซึ่งร่างกฎหมายฉบับนี้อนุญาตให้สามารถลงโทษจำคุกผู้กระทำความผิดฐานแพร่กระจายข่าวสารอันเป็นเท็จสูงสุดถึง6ปีพร้อมกับโทษปรับสูงสุด 500,000 ริงกิตหรือประมาณ4ล้านบาทแถลงการของกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐระบุว่าสหรัฐนั้นมีความเป็นกังวลว่าร่างกฎหมายดังกล่าวอาจจะไปกระทบต่อเสรีภาพการแสดงออกในมาเลเซียและทั่วโลกซึ่งรวมถึงพลเรือนของสหรัฐและก็บริษัทต่างๆในแถลงการระบุเพิ่มเติมด้วยนะคะบอกว่าร่างกฎหมายดังกล่าวนั้นผ่านความเห็นชอบจากรัฐสภามาเลเซียอย่างรวดเร็วโดยปราศจากการจัดเวทีปรึกษาสาธารณะและการถกอภิปรายพร้อมกับเรียกร้องให้รัฐบาลมาเลเซียได้หารือกับภาคธุรกิจต่างๆและภาคประชาสังคมด้วยก่อนที่จะเริ่มบังคับใช้กฎหมายฉบับนี้ค่ะซึ่งที่ผ่านมาจะสังเกตนะคะว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐเนี่ยมักจะใช้คำว่าข่าวเท็จในการประณามสำนักข่าวหรือว่าองค์กรต่างๆที่มีการออกมาวิพากษ์วิจารณ์ตัวเขาขณะที่นักเคลื่อนไหวด้านสิทธิเองนะคะก็ได้แสดงความกังวลเหมือนกันค่ะว่ากฎหมายต่อต้านข่าวเท็จเนี่ยอาจจะถูกใช้เพื่อปิดกั้นเสรีภาพในการพูดโดยร่างกฎหมายของมาเลเซียฉบับนี้นะคะได้กำหนดนิยามของคำว่าข่าวเท็จไว้ดังนี้ค่ะก็คือข่าวข้อมูลและก็รายงานต่างๆซึ่งประกอบด้วยข้อความมันเป็นเท็จทั้งหมดหรือข้อความเพียงบางส่วนเท่านั้นก็เป็นเท็จเหมือนกันนอกจากนี้ยังครอบคลุมถึงสื่อดิจิทัลและสื่อสังคมทั้งในและนอกประเทศหากส่งผลกระทบนะคะถึงพลเมืองของมาเลเซียนั่นเองค่ะนี่ก็เป็นความกังวลของสหรัฐนะคะเรื่องของสิทธิเสรีภาพเนี่ยเขากังวลกันมากนะคะถ้ากฎหมายฉบับนี้ออกมาเดี๋ยวจะเป็นเรื่องอ่ะพูดถึงมาเลเซียแล้วนะครับมาต่อกันที่ชาวมาเลเซียไม่พอใจอย่างหนักเลยอย่างที่บอกเอาไว้เมื่อครู่ก่อนที่จะเบรกกันหลังจากที่กรรมการรายการ MasterChef UK ได้ตัดสินนะครับให้ผู้เข้าแข่งขันจากมาเลเซียเนี่ยตกรอบเนื่องจากว่าเมนูไก่เรนดังไม่กรอบแค่นี้หรอไก่ไม่กรอบกลายเป็นเรื่องใหญ่สำหรับรายการ MasterChef UK เลยนะครับรายการแข่งขันทำอาหารชื่อดังของอังกฤษหลังจากที่นายจอห์นโทโรสและนายเกรกวอลเลซกรรมการรายการตัดสินให้นางซาเรฮาคาเดียออรพินผู้เข้าแข่งขันชาวมาเลเซียในตกรอบเนื่องจากว่าไก่รนดังที่ซาเรฮาส่งเข้าประกวดเนี่ยทำมาผิดวิธีโดยกรรมการชาวอังกฤษทั้งสองคนบอกว่าหนังไก่ไม่กรอบพอส่วนจานที่ซาเลฮาส่งเข้าประกวดนั้นคือนาซีเลมะหรือว่าข้าวมันคลุกกะทิโดยมีไก่รนดังเป็นเครื่องเคียงหลังจากที่ซาเลฮาตกรอบไปเธอก็ไปโพสต์ภาพถ่ายอาหารที่เธอใช้เวลาในการเตรียมการเนี่ยเกินกว่า4ชั่วโมงไปโพสต์ลงใน Instagram ของเธอพร้อมกับระบุว่าเสียใจมากที่ตกรอบแต่เธอก็จะไม่เปลี่ยนวิธีการปรุงอาหารจานนี้โดยเด็ดขาดพร้อมกันนี้ก็ขอบคุณกำลังใจจากแฟนๆของเธอที่สนับสนุนเธอมาโดยตลอดการแข่งขันค่ะเมนูไก่เรือนดังตอนนี้กลายเป็นเมนูดังแล้วนะคะหลายคนก็อยากจะไปชิมว่าจริงๆแล้วเนี่ยรสชาติจะต้องเป็นอย่างไหนกันแน่จากนั้นชาวมาเลเซียสิงคโปร์แล้วก็อินโดนีเซียต่างเข้ามาแสดงความไม่พอใจต่อคำตัดสินของกรรมการทั้งสองคนผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์นะคะบอกว่ากรรมการนั้นขาดความเข้าใจเรื่องไก่เรือนดังหลายคนบอกว่าจะให้หนังไก่นั้นกรอบเหมือนกับไก่ทอดที่กรรมการเคยกินหรือว่าที่ฝรั่งชอบกินนั้นก็ไม่ถูกทีนี้เรื่องมันไม่จบดราม่าเท่านี้นะคะเพราะว่าคนที่มีชื่อเสียงอย่างนายมหาธีร โมฮัมหมัดซึ่งเป็นอดีตนายกรัฐมนตรีของมาเลเซียเนี่ยได้ออกมาแสดงความเห็นผ่าน Twitter ของตัวเองเหมือนกันบอกว่าบางทีคุณอาจจะสับสนนะระหว่างไก่เรือนดังกับ KFC พูดแบบนี้เลย มันต่างกันนะขณะที่นายนาจิบราซักนายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันก็เขียนลง Twitter เหมือนกันบอกว่าใครเขารับประทานไก่เรือนดังกรอบกันก็เป็นเรื่องของความเข้าใจไงค่ะ
ก็มองว่ากรรมการทั้งสองคนนั้นไม่มีความรู้ความเข้าใจถึงเมนูไก่เรือนดังแล้วก็ไปวิจารณ์เขาเป็นเรื่องของความรู้นะฮะอาหารพอเป็นอาหารถิ่นเนี่ยมันก็มีความแตกต่างนะครับอาจจะต้องใช้ข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงจริงในการตัดสินเคียงคู่ไปค่ะค่ะเดี๋ยวดูกันว่าสุดท้ายทางรายการจะมีการออกมาขอโทษหรือว่าตอบโต้ยังไงบ้างแต่ว่าเราพักเรื่องดราม่าไปเรื่องที่น่าจะเป็นข่าวดีของทางบาเรนหน่อยดีกว่าเพราะว่าล่าสุดทางบาเรนเขาประกาศนะคะว่าตอนนี้เขาไปเจอแหล่งน้ำมันที่เรียกว่าใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีการค้นพบซึ่งคาดว่าน่าจะมีปริมาณน้ำมันนะคะกว่า 80,000 ล้านบาร์เรลทีเดียวค่ะโดยชีคโมฮัมหมัดบินคาลิฟาอัลคาลิฟานะคะรัฐมนตรีกระทรวงน้ำมันบาเรนและก็เป็นผู้บริหารของบริษัทด้านพลังงานหลายแห่งค่ะได้มีการเปิดเผยรายละเอียดของการค้นพบในครั้งนี้นะคะว่าแหล่งน้ำมันถูกค้นพบที่บริเวณแอ่งคาลิชอัลบาเรนค่ะซึ่งอยู่นอกชายฝั่งตะวันตกของบาเรนที่กินพื้นที่ราว 2,000 ตารางกิโลเมตรโดยคาดว่ามีปริมาณน้ำมันกว่า 80,000 ล้านบาร์เรลทีเดียวนะคะแล้วก็ยังพบว่าแหล่งดังกล่าวนั้นยังมีก๊าซธรรมชาตินะคะอยู่ราว400,000 ล้านลูกบาศก์เมตรอีกด้วยโดยทางรัฐมนตรีกระทรวงน้ำมันบาเรนนะคะได้กล่าวค่ะว่าตอนนี้ยังคงอยู่ในระหว่างของการศึกษาว่าจะสามารถกลั่นน้ำมันจากแหล่งดังกล่าวได้เป็นปริมาณเท่าไหร่ขณะที่แหล่งน้ำมันของบนบกของบาเรนเนี่ยนะคะเขาบอกว่าสามารถผลิตได้ราววันละ 45,000 บาร์เรลนอกจากนั้นบาเรนเองนะคะยังสามารถผลิตน้ำมันจากแหล่งน้ำมันในทะเลร่วมกับซาอุดิอาระเบียได้ราววันละ 160,000 บาร์เรลด้วยค่ะครับนอกจากนี้นะครับรัฐมนตรีกระทรวงน้ำมันของบาเรนก็ประกาศการค้นพบแหล่งก๊าซธรรมชาติแห่งใหม่ด้วยที่อยู่เบื้องล่างของแหล่งก๊าซธรรมชาติหลักของประเทศซึ่งทำให้ปริมาณก๊าซธรรมชาติสำรองของภูมิภาคเนี่ยเพิ่มขึ้นเป็น 280,000 ล้านถึง 570,000 ล้านลูกบาศก์เมตรโดยผู้เชี่ยวชาญและเจ้าหน้าที่ก็คาดนะครับว่าแหล่งน้ำมันที่มีการค้นพบใหม่นี้จะสามารถดำเนินการผลิตได้ภายใน5ปีทางนี้บาเรนนั้นเริ่มผลิตน้ำมันครั้งแรกเนี่ยเมื่อปี2475นะฮะก็นับเป็นประเทศแรกๆแถบอาหรับที่มีการดำเนินการผลิตน้ำมันขึ้นมาโอ้โหถือว่าเป็นข่าวดีต้องจับตามองบาเรนเลยเพราะปกติถ้าดูแล้วบวกบนบกกับในทะเลเนี่ยมันประมาณวันละ 200,000 บาเรลแต่นี่ได้เพิ่ม 80,000 ล้านบาเรลเยอะมากเป็นข่าวดีที่มีโอกาสจะมีน้ำมันเพิ่มขึ้นแต่ไม่แน่อาจจะเป็นข่าวร้ายเพราะวันนี้เทคโนโลยีไฟฟ้ามันมาแทนที่น้ำมันนี่แหละปัญหาจะเป็นประโยชน์อะไรหรือเปล่าสำหรับบาเรนค่ะค่ะเอาละค่ะมาต่อกันที่อีกเรื่องนึงนะคะหลังจากที่มีการเผยแพร่ภาพจากโทรศัพท์มือถือค่ะคุณเอกเป็นภาพที่แสดงให้เห็นถึงวินาทีที่รถไฟไปพุ่งชนกับรถบรรทุกเข้าอย่างจังพาคุณผู้ชมไปดูภาพนี้นะคะเป็นภาพนาทีชีวิตขณะที่รถบรรทุกคันนึงจอดติดอยู่บนรางรถไฟจากนั้นคนขับเนี่ยก็รีบลงมาจากรถแล้วก็วิ่งหนีออกมาได้ทันก่อนที่อีกไม่กี่วินาทีต่อมาเขานับก็เป็นวินาทีเลยรถไฟของบริษัท Norfolk Southern ที่ให้บริการขนส่งสาธารณะจะวิ่งมาด้วยความเร็วสูงแล้วก็ชนเข้ากับรถบรรทุกคันดังกล่าวอย่างจังจากภาพเนี่ยแสดงให้เห็นว่าซากรถบรรทุกเนี่ยถูกลากไปไกลหลายสิบเมตรเลยครับเนี่ยเกิดขึ้นที่จอร์เจียภาพที่เห็นเนี่ยนะครับบันทึกได้จากโทรศัพท์มือถือของนายเอลิจาบราวน์ที่อาศัยอยู่ในเมืองเทมเพิลในรัฐจอร์เจียของสหรัฐซึ่งแสดงให้เห็นภาพรถบรรทุกติดอยู่บนรางรถไฟในขณะที่ไม้กั้นรถไฟก็ติดคาอยู่ด้านบนของรถบรรทุกมันไปไหนไม่ได้แล้วอ่ะแล้วมันต้องติดอยู่แบบนี้แต่ว่าเคราะห์ดีที่เจ้าของรถบรรทุกเนี่ยมีสติก็คงจะคิดอยู่นานแหละครับว่าจะต้องทำอย่างไรแล้วก็ตัดสินใจลงจากรถได้ทันไม่มีใครได้รับอันตรายจากเหตุการณ์นี้มีเพียงแค่รถไฟและรถบรรทุกที่ได้รับอันตรายทั้งคนขับรถบรรทุกแล้วก็ผู้โดยสารบนรถไฟต่างก็ปลอดภัยนะครับจากเหตุการณ์ในครั้งนี้ปลอดภัยดีนะครับค่ะถ้าเป็นบ้านเรานี่ขอดูเลขทะเบียนก่อนเลยนะคะสำหรับตอนนี้นะคะต้องขอบคุณด้วยค่ะสำหรับล่ามภาษามือวันนี้ของเราอาจารย์สุภาพรเพชรนนท์ค่ะ